สาวกะเหรี่ยงพบรักหนุ่มอุดรอยู่ด้วยไม่นานต้องขอเลิกถูกอึบไม่พักไม่ให้ออกจากห้องน้องพลอยอายุ24ปีซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงอยู่ที่บ้านค้างพิบาลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินทางมาหาแฟนหนุ่มชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโดยนั่งรถทัวร์ระยะทางกว่า700กิโลเมตรซึ่งพบรักกันทาง TikTok ก่อนจะตัดสินใจนั่งรถทัวร์จากชายแดนอำเภอแม่สอดมาหาบ่าวอุดรและอยู่ได้กัน3อาทิตย์แต่สุดท้ายไปไม่รอดไม่ขออยู่ด้วยเพราะหนุ่มอุดรคนนี้โกหกบอกมีบ้านมีรถแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดทำไมต้องโกหกจนหรือไม่จนหนูก็รับได้ที่สำคัญคืออึดเกินมีแรงทำการบ้านแทบทุกวันจนทนไม่ไหวต้องขอลาจากกลับบ้านที่อำเภอแม่สอดนางสาวพลอยชาวกะเหรี่ยงเล่าว่าหนูนั่งรถทัวร์มาจากอำเภอแม่สอดเพื่อมาหาแฟนหนูชื่อบ่าวพันอายุ23ปีหนูรู้จักบ่าวพันทางแอป TikTok จากนั้นได้พูดคุยกันสารความสัมพันธ์จนเรียกได้ว่าเป็นแฟนหนูจริงจังมากคิดว่าจะมีบ่าวอีสานเป็นแฟนแล้วเขาอยากให้ตนมาหาก็จ่ายค่ารถทัวร์900กว่าบาทนั่งมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาลงที่จังหวัดอุดรธานีจากนั้นหนุ่มพันไปรับและมาอยู่ด้วยกันที่จังหวัดหนองคายเพราะเขาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่นั่นมาถึงก็เจอเขานอนอยู่กับผู้หญิง2คนตอนแรกตนก็ตกใจแต่ตนก็รับได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่นานเขาก็พามาบ้านที่อำเภอบ้านดุงอยู่ด้วยกัน3อาทิตย์ญาติพี่น้องเขาดีหมดเอ็นดูเราตอนแรกที่คุยกันเขาบอกว่ามีบ้านมีรถมีหมดแต่สุดท้ายเขาโกหกไม่มีอะไรเลยบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีตนไม่ได้ว่าเขาจนหรือไม่จนแต่ตนไม่ชอบที่เขาโกหกอยู่กับเขาเป็นเวลา3อาทิตย์บางครั้งเขาหึงหวงมากเกินไปไม่ให้ตนออกไปไหนให้อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องและเขาก็มีเพศสัมพันธ์อึดและทนมากมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยแต่ด้วยความรักหวังที่อยากจะมีคนอีสานเป็นแฟนก็เลยมาต่อให้ไกลแค่ไหนค่ารถจะแพงแค่ไหนคนเรารักกันก็ไปหากันได้หากมองว่าตนเองใจง่ายก็คงได้แต่ตอนนี้ตนไม่คบแล้วเพราะเขาโกหกหึงหวงตนมากเกินไปบางครั้งก็โมโหร้ายทำร้ายและทำโทรศัพท์เราพังยอมรับว่าเขาหล่อและมีผู้หญิงหลายคนตนฝากถึงหนุ่มรายนี้ขอให้ไปเจอคนที่ดีเราปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงจากนี้ไปทางใครทางมันเราไปด้วยกันไม่ได้ก็ขอจบกันแค่นี้หนุ่มพม่ามาชอบตนก็เยอะแยะแต่ตนเลือกที่จะไม่เอาตนชอบผู้ชายอีสานตอนนี้ยังไม่ปิดหัวใจพร้อมรับหนุ่มอีสานคนใหม่เพราะอยากเรียนรู้ภาษาและวิถีชีวิตตนอยากได้สักคนที่ดีและจริงใจ